โชคหงอะไรวะผมว่าผมอยากจะไปทำกันที่กรุงเทพว่ะทำไมวะเบิดบ้านนอกแล้วว่ะอันนี้บ้านเกิดมันเว้ยกูเข้าใจว่ะไปเมื่อไหร่อ่ะน่าจะพรุ่งนี้เลยมีค่าเดินทางหรือยังก็พอมีบ้างโอเคงั้นมึงรอแป๊บนึงนะเว้ยถ้าไปแล้วอย่าลืมคิดถึงพวกกูด้วยเออกูก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้มากหรอกมีแค่นี้แหละทำมึงได้ดีได้ดีแล้วอย่าลืมพวกกูด้วยอ่ะเก็บไว้เลยขอบใจมากเพื่อนคุณคะเงินเก็บเรามีอยู่เท่าไหร่อ่ะโอเคกูต้องคิดถึงพวกมึงแน่ๆเลยว่ะเหมือนกันอย่าลืมคิดถึงพวกมึงด้วยเฮ้ยมาแล้วพี่ชมมาแล้วกุ้ยอ่ะนี่เป็นเงินเก็บของพี่การเงินทำมันต้องใช้เงินขอบคุณมากพี่ไม่ต้องเกรงใจผมได้ดีแล้วผมจะกลับมาหาพวกพี่นะไปก่อนละคุณเงินที่คุณเอาไปเมื่อกี้อ่ะคุณเอาไปจ่ายอะไรผมไปช่วยคุยอ่ะคุยจะไปทำงานที่กรุงเทพผมก็เลยช่วยค่าเดินทางเขาคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะแล้วรายจ่ายในบ้านล่ะเดือนหน้าก็ต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกแล้วแบบนี้จะหาเงินที่ไหนมาใช้ทันไม่เป็นไรหรอกยังเหลือเวลาอีกเดือนนึงเดี๋ยวผมหาทางเองไปคุยถึงละกุ้ยพ่อกูจะสุ่มมึงถึงแค่นี้นะยังไงก็อย่าลืมกลับมาหาพ่อกูบ้างล่ะสู้ๆไปเจอกันดูแลตัวเองดีๆนะเว้ยไปแล้วผมพี่โช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 มีอะไรวะหงผมเห็นกุ้ยมันกลับมาแล้วกุ้ยใช่กลับมาจากกรุงเทพแล้วเหรอครับไปเราไปดูกันไปกุ้ยกุ้ยกุ้ยฉันไม่ได้ยินพี่จริงนะใครมันร้องวุ่นวายอะไรแถวนี้วะเฮ้ยนั่งไงมาพี่ใครอ่ะกูง่ายหงใครวะไม่รู้จักวะกูไงพี่โชคเนี่ยหงพ่อเราเป็นเพื่อนกันนะฮะอะไรนะกูกับพวกมึงเป็นเพื่อนกันกูฟังไม่ผิดใช่ไหมกุ้ยมึงไปทำงานแค่5ปีมึงลืมไปเลยว่าพ่อกูอ่ะเป็นเพื่อนมึงถ้ามึงไปทำงาน10ปีมึงไม่ลืมไปเลยเหรอว่าพ่อแม่มึงอ่ะเป็นใครพวกมึงเป็นใครวะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนกูกูมีเงินมีรถมีบ้านกูไม่มีเพื่อนจนโจรอย่างพวกมึงว่ะกระจอกเฮ้ยมึงเอามือสกปรกมึงออกจากรถกูเลยนะไอ้กุ้ยมึงนี่มันวัวลืมตีนพวกกูไม่น่ามีเพื่อนอย่างมึงเลยเดี๋ยวก่อนกุ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงกุ้ยรู้ไหมวันที่กุ้ยเดินทางไปกรุงเทพพี่โชคไปเอาเงินเก็บจากพี่ทั้งหมดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กุ้ยเดินทางเพราะเขากลัวกุ้ยลำบากแต่มาวันนี้ท
ที่พวกพี่มาหาคือคิดถึงกุ้ยไม่ได้จะมาทวงบุญคุณแต่กุ้ยกับทำแบบนี้กับพวกพี่มันหมายความว่ายังไงกุ้ยจำไว้เลยนะกุ้ยเป็นแบบนี้ชีวิตกุ้ยไม่มีทางเจริญหรอกนั่นมันเรื่องของมันพวกมึงไปเลยแหละไปเถอะไม่ต้องคุยกันมาหรอก